สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงชีวิตการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับหลังจากที่ผมอยู่ที่นี่ครบ3เดือนเต็มแล้วนะฮะก็ไปดูกันเลยฮะก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวกันเลยนะฮะผมชื่อคิวครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ชั้นม.4ครับถ้าเทียบกับอเมริกาก็คือเกรด10นะฮะตอนนั้นเนี่ยผมสอบมาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนตอนม.3ครับแล้วก็ได้มาตอนม.4ก็ตอนนั้นเนี่ยเหตุผลหลักๆที่มาก็คือ1นะฮะอยากมาซื้อรองเท้า2อยากมาเล่นบาส3อยากดู NBA ผมมากับโครงการ YFU Thailand นะฮะผมได้โฮสต์ Family สุดท้ายก่อนบินครับก็คือถ้าวันนั้นไม่ได้เนี่ยก็ต้องรออีก3เดือนถึงจะได้บินรอบต่อไปนะครับก็วันนั้นเนี่ยโครงการก็โทรมาบอกว่าต้องคิว US 53ได้โฮสต์ Family เมืองพอร์ตแลนด์รัฐออริกอนนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยผมก็ดีใจแบบวิ่งรอบบ้าน Run วันบินจริงเนี่ยผมกับเพื่อนๆไฟเดียวกันก็ต้องไปที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับก็จะมีพี่ๆ YFU เนี่ยมายืนรอแล้วก็แจกเอกสารเราก็ต้องเอากระเป๋าของเราเนี่ยไปเช็คอินนะครับเสร็จแล้วก็โบกมือลาพ่อแม่แล้วก็เดินเข้าเกตครับไฟผมไปต่อที่ฮ่องกงนะครับเสร็จแล้วก็บินยาวไปเท็กซัสครับพอถึงเท็กซัสเนี่ยทุกคนก็ต้องแยกย้ายกันไปรัฐที่ตัวเองอยู่นะครับผมก็ต้องบินไปออริกอนนะครับซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยประมาณ23ชั่วโมงครับวันนั้นเนี่ยผมโชคดีมากๆเลยที่ได้นั่งพรีเมียมอีโคโนมี่แบบฟรีเพราะว่าที่นั่งแบบธรรมดามันเต็มครับเขาก็เลยอัปเกรดให้ผมแนะนำให้พกหูฟังดีๆไปสักอันนึงนะครับที่มันมีแบบ noise cancelling นะครับก็คือตัดเสียงรบกวนภายนอกเนี่ยถ้าไม่มีเนี่ยคือเหมือนตกนรกทั้งเป็นจริงครับฟีลตอนเดินขึ้นบันไดเลื่อนที่สนามบินสุวรรณภูมิมันเหมือนเราจะเดินเข้าไปหลงป่าครับแบบเราจะถึงเมกาหรือเปล่าเราจะโดนทิ้งหรือเปล่าเราจะตกเครื่องหรือเปล่าก็สุดท้ายก็ถึงฮ่องกงนะฮะตอนนั้นเนี่ยก็นั่งกินเบอร์เกอร์คิงอยู่กับไอ้บูมครับแล้วทีนี้เนี่ยลืมดูเวลาพอยกโทรศัพท์ขึ้นมาดูตอนกินเสร็จแล้วเนี่ยตอนนั้นก็ต้องวิ่งอะฮะสุดท้ายก็ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพครับใช้เวลาประมาณอาทิตย์นึงนะครับในการปรับไทม์โซนคือเหมือนเจ็ตแลกอะฮะเพราะว่าเวลาที่ไทยเนี่ยมันต่างจากอเมริกาประมาณ 12-14 ชั่วโมงนะครับเราต้องใช้เวลาหน่อยในการปรับตัวครับลืมบอกนะครับเราควรเอากระเป๋าเดินทางขนาด29นิ้วไป2ใบนะครับแล้วก็กระเป๋าเป้อันใหญ่อีกใบนึงนะครับไม่ใหญ่ถึงขนาดแบบกระเป๋าเป้เดินเขานะครับใส่โน้ตบุ๊กใส่โทรศัพท์ใส่สายชาร์จตอนผมออกมาเนี่ยผมเอา29นิ้วมาใบเดียวกับกระเป๋าเป้นะครับคือตอนนั้นเนี่ยกะมาซื้อทุกอย่างเลยนะครับผมขอเริ่มพูดถึงโรงเรียนที่นี่เลยนะฮะโรงเรียนผมเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยแหละประมาณ1,000กว่าคนก็ที่นี่เนี่ยจะแบ่งเป็น4ปีก็คือ freshman ถ้าเทียบกับไทยก็คือม.3 sophomore ถ้าเทียบกับไทยก็คือม.4 junior ก็คือม.5แล้วก็ senior ก็ปีสุดท้ายนะฮะก็คือม.6เริ่มเรียน8โมงครึ่งนะครับเลิกบ่าย3ครึ่งทุกวันเลยนะฮะพอเราถึงโรงเรียนเนี่ยเราก็เดินเข้าห้องเลยไม่มีแบบเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเดินจงกรมตากแดดเหมือนที่ไทยนะครับโอ้ my god wow oh my god วันนึงเนี่ยเรียนอยู่4คาบครับก็คือ2คาบตอนเช้าแล้วก็พักเที่ยง40นาทีแล้วก็อีก2คาบตอนบ่ายคาบละประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับคือถ้ากระดิ่งดังเนี่ยถึงแม้ครูจะสอนอยู่ทุกคนก็จะเดินออกจากห้องไปหมดเลยนะครับไม่มีใครฟังครูต่อตารางเรียนของผมนะครับแบ่งเป็นวัน A 4คาบแล้วก็วัน B อีก4คาบสมมุติว่าวันจันทร์เรียนวัน A เนี่ยวันอังคารเราก็ต้องเรียนวัน B ครับแล้ววันพุธเราก็ต้องเรียนวัน A วันพฤหัสเราก็ต้องเรียนวัน B แล้วก็จะวนลูปแบบนี้ไปตลอดเลยครับวิชาที่ผมลงนะครับก็จะมีคอมพิวเตอร์ไซน์อัลจิบรายกเวทเคมีวิชาช่างกลนะครับวิชาเครื่องปั้นดินเผาประวัติศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษครับจะมี2วิชาหลักๆที่นักเรียนแลกเปลี่ยนทุกคนต้องลงนะครับก็คือภาษาอังกฤษกับประวัติศาสตร์อเมริกาครับลืมบอกว่าอเมริกาเนี่ยมันขับรถได้ตั้งแต่อายุ15ปีครับโรงเรียนผมเนี่ยมันออกไปกินข้าวเที่ยงข้างนอกได้เว้ยแล้วก็บางทีเนี่ยเพื่อนผมมันขับรถมาโรงเรียนนะครับมันก็ขับรถไปส่งไปเบอร์เกอร์คิงแมคโดนัลด์อะไรอย่างงี้นะฮะผมไปโรงเรียนกับรถบัสประจำทางนะครับเราก็แบบเอาบัตรนักเรียนเข้าไปแตะแล้วก็เดินเข้าไปนั่งเลยฟิลมันจะไม่เหมือนรถเมย์สาย8นะครับมันจะเหมือนรถบัสในสนามบินนะฮะถ้าเพื่อนๆที่อยู่บางรัฐที่มันแบบไม่ได้อยู่ติดตัวเมืองนะครับก็จะได้นั่งรถบัสสีเหลืองๆเหมือนในหนังนะครับซึ่งผมโคตรอยากนั่งเลยนะครับแต่ผมไม่ได้นั่งถามว่าเพื่อนหายากไหมผมว่ามันไม่ยากนะครับถ้าเราเฟรนลี่เนี่ยถ้าสมมติว่าเห็นเนี่ยใส่จอแดนเนี่ยเท่ดีว่ะอยากเป็นเพื่อนเนี่ยทักไปเลยครับรองเท้ามึงเท่ดีว่ะแล้วเดี๋ยวก็ได้เพื่อนเองครับผมโชคดีที่มีนักเรียนแลกเปลี่ยนอยู่เรียนเดียวกันด้วยเนี่ยเขาก็มาจากประเทศอื่นนะครับออกไปแฮงเอาท์กับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศอื่นบ่อยๆนะครับถามว่าเขาจะช็อกเนี่ยมีหรือเปล่าผมว่ามันก็ไม่ถึงกับช็อกนะครับห้องน้ำไม่มีที่ฉีดตูดสักที่เลยนะฮะ
แต่ผมว่าเวลาเราไปห้างมันก็ไม่มีใช่ป่ะครับคนที่นี่เนี่ยกินโคตรเยอะเลยครับที่นี่เนี่ยถ้าเทียบกับที่ไทยก็ประมาณ2จานของที่ไทยครับผมมาเดือนแรกเนี่ยน้ำหนักขึ้นประมาณ2โลเลยครับแล้วอาหารที่นี่เนี่ยมีแต่ชีสนม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 ทุกเมนูเลยครับถ้าใครไม่ชอบชีสกับนมเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเลยครับอีกอันเนี่ยก็คือกอดจูบหอมแก้มในโรงเรียนก็คือเรื่องปกตินะครับสำหรับผมมันไม่ช็อกอ่ะเพราะว่าผมชอบนะครับสับแสลงเยอะมากเลยนะครับแล้วก็พวกเทรนด์การแต่งตัวอะไรแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องดูไว้ไปเยอะๆนะครับที่นี่เนี่ยมันไม่ค่อยจะเหมือนกับบ้านเราเลยครับอีกอันเนี่ยก็คือเวลาเลิกเรียนเนี่ยนะครับเขาจะดิ่งตรงไปที่บ้านเลยครับไม่มีใครเหลืออยู่ที่โรงเรียนสักคนเลยนะครับนอกจากนักกีฬามาซ้อมกีฬานะครับถ้าที่ไทยเนี่ยก็คือเปิดเรียนวันแรกเนี่ยก็ไปร้านหมูกระทะกันแล้วใช่ป่ะครับอันสุดท้ายเนี่ยก็คือใช้เครื่องคิดเลขตอนสอบได้เว้ยเออแล้วก็โรงเรียนที่นี่เนี่ยมันไม่บังคับใส่ชุดนักเรียนนะครับผมก็ใส่เสื้อฮู้ดกางเกงยีนแล้วก็รองเท้าผ้าใบนะครับบางคนมันก็ใส่ชุดนอนไปโรงเรียนด้วยเพื่อนๆครับอยู่อเมริกาเขาไม่ซื้อของราคาเต็มกันครับ Black Friday Cyber Monday Christmas Easter New Year หมดซีซั่นคือมันจะเซลล์เหมือนบริษัทจะเจ๊งอะฮะค่าโครงการเท่าไหร่ใจยังไงผมมาอเมริกาเนี่ยก็ประมาณ 13,500 ดอลลาร์สหรัฐนะครับถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณ 400,000 กว่าบาทนะครับก็เราก็ต้องจ่ายเป็นงวดนะครับก็แบบครั้งละ 40,000 50,000 อะไรประมาณนี้เหมือนผ่อนรถยนต์นะฮะผมว่าคลิปมันเริ่มยาวแล้วนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรเนี่ยถามไว้ใต้คลิปด้านล่างเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาตอบฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ